ปฏิบัติทุกวันนี้คือใช้ดูเจริญสตินะคะดูกายดูใจเพื่อว่าไม่เอาจิตออกส่งออกแต่บางครั้งมีความรู้สึกว่าเราอยากวิปัสสนาคือเจริญสตินี่มีความรู้สึกว่าเรายังไม่เกิดปัญญาเพียงพอก็เลยไปนั่งสมาธิดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมณขณะจิตนั้นๆเนี่ยได้ไหมคะหลวงตาได้หมดแหละถ้าเราพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็ถูกหมดแต่มันเอาตัวเราไปพิจารณาไม่เห็นตรงนี้เนี่ยเจ้าค่ะก็ต้องก็พิจารณาเนี่ยถูกแล้วล่ะแต่มันไม่เห็นว่าที่เราตัวเราเข้าไปพิจารณามันต้องเห็นด้วยว่านี่มันเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทคืออวิชชาปัจจยาสักขาราสักขาราปัจจยาวิญญาณคือมันพิจารณาด้วยปฏิจจสมุปบาทว่าที่เกิดตอนที่นั่งสมาธินะคะเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างมีสมาธิค่อนข้างมีฌานนะคะก็เลยจะพยายามไม่ให้เกิด อุปจารสมาธิก็คือว่าพอเห็นกายมันจะไม่เห็นเป็นกายเนื้อดูตาในไม่เห็นเป็นกายหน้าตาแบบเนี้ยเพื่อจะดูอสุภะมันไม่เห็นมันจะเห็นแต่ความว่างๆแล้วก็ไปดูสภาวะของความเจ็บปวดร่างกายก็เห็นสภาวะความเจ็บปวดแต่ก็ดูไปเป็นชั่วโมงค่ะหลวงตาแล้วก็พอดูสักพักนึงอ่ะความเจ็บปวดเนี่ยจะดูจนความเจ็บปวดนั้นหายไปจะดูตัวเวทนาค่ะหลวงตาอย่างเงี้ยใช้วิธีฝึกการเห็นตัวเวทนาเป็นหลักค่ะหลวงตาไม่ถูกหรอกไอ้ความจริงอ่ะที่เราไปดูนั่นน่ะคือเรามีกิเลสตัณหาตัวเวทนาคืออยากให้เวทนาที่ไม่ชอบใจมันหายไปเราไม่รู้ตัวเราไม่ได้ปล่อยวางกิเลสตัณหาแต่เราเอากิเลสตัณหาไปดูเวทนาแล้วก็ดูด้วยความอยากให้เวทนามันหายไปเวทนาที่ไม่ชอบใจมันหายไปเราเลยดูด้วยกิเลสตัณหาเราไม่ได้ปล่อยวางกิเลสตัณหามันเลยไม่สิ้นกิเลสตัณหานิพพานมันคือสิ้นกิเลสตัณหาถ้าหลวงตาช่วยชี้แนะหน่อยเจ้าค่ะก็รู้ทันกิเลสตัณหาในใจตนทุกปัจจัยขณะแล้วก็วางลงเราจะดูรู้เห็นหรือจะพยายามทำอะไรด้วยกิเลสตัณหาต้องรู้ทันระวังลงวางกิเลสตัณหาลงรู้ตัดทันกิเลสตัณหาแล้วปล่อยวางกิเลสตัณหาลงการปล่อยวางกิเลสตัณหาคืออย่าไปทำตามมันอย่าไปทำตามมันและอย่าไปไล่ดับมันถ้าเราพยายามไปไล่ดับอาการที่เป็นพฤติกรรมของจิตเนี่ยหรือเรียกว่าพฤติแห่งจิตที่เป็นกิเลสตัณหามันจะกลายเป็นกิเลสตัณหาซ้อนกิเลสตัณหาคืออยากให้ไม่มีกิเลสตัณหาซ้อนไปเรื่อยๆตัวนี้มันต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดไม่มีอะไรเกินกว่านี้ต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดว่าทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันมีความเป็นอยู่ด้วยกิเลสตัณหาหรือว่าสิ้นกิเลสตัณหามันทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมีความเป็นอยู่ด้วยกิเลสตัณหาคือมีกิเลสตัณหาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจมันก็มี6ทวารนี่แหละมันจะมีกิเลสตัณหาทั้งไหนอ่ะกิเลสทั้งตัณหาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจ6ประตูนี่แหละกิเลสตัณหาก็คืออยากด้วยความรักกับอยากก็คือไม่อยากอยากไม่อยากด้วยความชังอยากได้อยากเอาอยากเป็นมันก็เป็นกิเลสตัณหาในฝ่ายที่เป็นความรักความชอบความพอใจติดใจยินดีอยากได้อยากเอามาเป็นของเราอยากเป็นอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้นี่คือถ้าอยากได้อยากเอาก็เป็นกามตัณหาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ก็เป็นภาวะตัณหาถ้าไม่ชอบใจไม่พอใจก็อยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นอยากไม่ให้เป็นอย่างนี้เช่นอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายอยากไม่ให้ทุกข์อยากไม่ให้เรื่องมีแต่อยากไม่ให้มีสิ่งที่ไม่สบายใจอยากให้ไม่มีการกระทบเรื่องที่ไม่สบายใจเลยอยากให้มีความสบายใจตลอดเวลาอย่างนี้มันเป็นวิภวตัณหามันก็คือถ้าสิ้นอยากและไม่อยากทั้งก็คือสิ้นความสิ้นผู้ที่ไปอยากด้วยความพอใจกับอยากด้วยความไม่พอใจมันก็พ้นทุกข์ไปเพราะตัณหามันเป็นสมุทัยใหญ่ที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในอดีตในปัจจุบันในอนาคตและในภพชาติต่อไปสิ้นตัณหาก็สิ้นกิเลสตัณหาและความทุกข์ความภพชาติทั้งมวลการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นทุกข์อีกก็ไม่มีมันต้องดูที่อ่านใจตัวเองให้ขาดว่ามันมีชีวิตก่อไปอยู่ทุกปัจจัยกระดาษด้วยกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดไหมแม้แต่มีกิเลสตัณหาตอนนิพพานอยากได้นิพพานก็ยังเป็นกิเลสตัณหาเลยหรือไม่อยากมันก็เป็นกิเลสตัณหาไม่อยากได้นิพพานแล้วแต่ไปมีความฟุ้งซ่านในโลกอยากได้ในโลกมันก็เป็นกิเลสตัณหาใหญ่มันต้องอ่านที่ใจตัวเองว่ามีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดไม่ใช่ว่าเราไปดูเวทนาจนเวทนามันดับไปพอเวทนาเกิดขึ้นก็ดูเวทนาจนเวทนาดับไปเหลือแต่ความว่างเปล่า
อันเนี้ยมันติดตัณหาติดกิเลสตัณหาคือไม่อยากให้มีเวทนาพอเวทนาที่เราไม่ชอบใจมันหายไปเหลือแต่เวทนาที่ถูกใจคือใจที่ว่างเปล่ามันเป็นเวทนาที่ถูกใจมันไม่ใช่เป็นใจที่ว่างเปล่าที่เป็นนิพพานหรอกเป็นเวทนาที่ถูกใจมันมีความรู้สึกใจว่างเปล่าแล้วเราพอใจดีอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาเราอะเกลียดทุกเวทนาแต่ไปติดสุขเวทนาเท่ากับติดสองฝั่งคือดูอาการที่มันไม่ถูกใจเป็นทุกเวทนาจนอาการที่ไม่ถูกใจมันหายไปเปลี่ยนมาเป็นสุขเวทนาแล้วเราก็ติดทั้งเกลียดแล้วก็ติดทั้งรักติดชอบติดชังอย่างนี้ติดกิเลสสองฝ่ายเลยวันนี้มันละเอียดอ่อนมากต้องปฏิบัติผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่มันจะดูที่ผลดูให้อะไรมันดับไปอย่างนี้ก็เรียกว่าหนีหยาบไปติดละเอียดเบียดให้ไปติดเฉยระวังใจเมื่อจำทำละเอียดเบียดให้ไปติดเฉยหลวงปู่ม่านพระฤาษีเขียนไว้ในขันธวิมุตติวังคีธรรมะก็เรียกว่าหนีหยาบไปติดละเอียดเบียดให้ไปติดเฉยติดนิ่งจิตเฉยติดแช่ติดจมติดในเวทนาได้ไงติดในเวทนาที่สบายใจผู้ปฏิบัติต้องมีความละเอียดรอบคอบมันจะพ้นทุกข์ก็เพราะว่าสิ้นกิเลสตัณหาไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะว่าได้อาการที่ชอบใจได้สภาวธรรมที่ชอบใจอันนี้มันมีกิเลสตัณหาต่อสภาวธรรมที่ชอบใจและละเกียดสภาวธรรมที่ไม่ชอบใจมันต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดก่อนสิ้นลมหายใจสุดท้ายต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดได้อย่ามีความไปอยู่ด้วยความประมาทสังขารสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายอย่าบัวประมาทอยู่เร่งทำความเพียรให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ด้วยความไม่ประมาทเลยมีใครสงสัยอะไรอีกกราบหลวงตาค่ะรู้สึกว่ามันจะมีเหมือนที่หลวงตาว่าเหมือนอ่านใจตัวเองไม่ออกมันไม่ได้พอใจกับอารมณ์ที่เป็นคือก็นี่นะก็คือมีกิเลสตัณหาไม่พอใจแต่สภาวธรรมไม่พอใจกับอารมณ์ไม่พอใจกับสภาวธรรมอาการที่เป็นปัจจุบันขณะมันเหมือนมันเป็นของมันแล้วแบบนี้ค่ะหลวงตามันรู้สึกว่ามันมีความเฉยๆอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนมีอาการนิ่งแช่อยู่ในนี้มันก็พอใจไงพอใจติดใจยินดีกับอาการนิ่งแช่เป็นกิเลสตัณหาแล้วเราก็ไม่พอใจกับอาการไม่นิ่งมันติดอยู่ติดคาเลยค่ะรู้สึกเหมือนกันว่ามันมีอาการนิ่งก็นั่นน่ะสิเจ้าติดคาอยู่ในอารมณ์ที่หลวงปู่ม่านเรียนตัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระวังว่าจิตเมื่อใจจำทำละเอียดเบียดให้ไปติดเฉยแล้วหลวงตาแนะนำยังไงคะเราก็แนะนำมาตั้งแต่คนแรกเลยเข้าหาผู้รู้เราไม่ได้เข้าหาผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคแต่เราไปติดนิ่งเฉยแล้วใครรู้ว่านิ่งเฉยไอ้ผู้ที่รู้ว่าการนิ่งเฉยนั่นแหละมันไม่นิ่งเฉยเราไม่ได้เข้าหาผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้นิพพานมันข้ามเข้าหาผู้รู้ข้ามผู้รู้พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้คือมันไอการนิ่งเฉยว่างขนาดไหนอ่ะแต่ไอผู้ที่รู้อาการว่านิ่งว่าเฉยว่าเรานิ่งเราเฉยเราว่างมันพูดไม่หยุดหรอกพูดไม่หยุดไม่มีทางหรอกเพราะว่ามันเป็นวิญญาณขันธ์ทำงานรวดเจสิกมันดับไม่ได้ขันธ์ห้ายังไม่ตายอ่ะมันรู้อะไรมันต้องพูดภาคเหมือนคนภาคภาพยนตร์อ่ะอาการทุกอย่างที่ถูกรู้เหมือนในไอหนังที่มันฉายอยู่บนหน้าจอภาพยนตร์แล้วก็ไอผู้รู้มันก็พูดภาคพูดภาคผู้รู้พูดภาคตามอาการหน้าจออุ้ยเรานิ่งมากเลยเราเฉยมากเลยเราจะนิพพานแล้วเราทำไงให้นิ่งอย่างนี้ตลอดไปเฮ้ยเรากลัวความนิ่งจะหายไปมันก็ภาคตลอดเลยภาคอาการที่นิ่งอยู่หน้าจอนั่นแหละแต่เราไปดูแต่อาการนิ่งอาการเฉยเราไม่ปล่อยวางให้ผู้ภาคผู้ที่ไปรู้อาการแล้วมันภาคมันหยุดเงี้ยเหมือนภาคหนังอะแค่มารู้อาการนิ่งอะแต่มันภาคมันหยุดเลยอาการนิ่งอาการเดียวภาคมันหยุดเราปล่อยวางผิดตัวเราไปจับอาการนิ่งกับอาการเฉยเป็นนิพพานอาการนิ่งการเฉยอาการว่างเป็นนิพพานมันพบผู้รู้ข้ามผู้รู้จึงนิพพานเมื่อกี้พูดอยู่ตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายพูดไปแล้ว2ชั่วโมงนี่ต่อชั่วโมงที่อีก2ชั่วโมงที่2นี่เราก็ยังจับอยู่นิ่งอยู่นั่นแหละจับนิ่งจับเฉยไม่เข้าหาผู้รู้พบผู้รู้ข้ามผู้รู้สักทียังเข้าใจว่าอาการนิ่งเฉยว่างเป็นนิพพานพบผู้รู้ข้ามผู้รู้ไอ้ผู้รู้ผู้พูดผู้ภาคก็ยังเทียบกับไอ้ผู้ภาคหนังกลางแปลงว่าหนังขยะแต่พอเราเป็นกลับไม่รู้
ค่ะหลวงตามันเหมือนกับว่ามันมีอาการอย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งจนเหมือนกับว่ามันกลายเป็นจะเป็นปกติแต่ทีนี้เราก็สังเกตว่าคือมันผิดปกติจะเป็นปกติใช่ใช่ค่ะหลวงตามันแช่จนเป็นปกติใช่ค่ะคือมันแช่ผิดปกติจนเป็นปกติมันไม่ใช่เป็นปกติค่ะเพราะว่าบางครั้งที่เราเห็นอารมณ์มันแจ่มใสร่าเริงเบิกบานเนี่ยเรารู้สึกว่าอารมณ์พวกนั้นน่ะมันดีกว่าสภาวะแบบนี้เยอะสภาวะที่มันโอ้นี่แสดงว่าไม่ได้ฟังธรรมหลวงปู่หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเอาวิชาตัวใหญ่ก็คือจิตที่ผ่องใสจิตที่ผ่องใสเนี่ยคืออวิชชาตัวใหญ่ไม่ได้ฟังธรรมหลวงตามหาบัวหรือว่าอ่านสื่อตามหาบัวญาณสัมปันโนจิตที่ผ่องใสนั่นแน่แน่แน่จิตเราผ่องใสยิ่งนักจิตเราผ่องใสยิ่งนักนี่มันคืออวิชชาตัวใหญ่ลูกตามหาบัวติดอยู่ตรงนี้นานมากเลยจิตเราผ่องใสยิ่งนักจิตเราผ่องใสยิ่งนักทะลุฟ้าทะลุดินเลยเหมือนไฟพะเนียงแตกเลยระเบิดกึกก้องกับนาฏไปหมดทะลุฟ้าทะลุดินเหมือนไฟพะเนียงแตกจิตเราทำไมผ่องใสยิ่งนักจิตเราผ่องใสยิ่งนักติดอวิชชาอยู่ในตรงนี้นานมากเลยนี่ไม่ใช่ว่าแค่ผ่องใสนิ่งๆเฉยๆนะผ่องใสจนระเบิดเหมือนไฟพะเนียงแตกเลยทะลุฟ้าขึ้นไปแล้วจมทะลุดินลงไปอีกแล้วทะลุฟ้าทะลุดินห่อเหินเดินอากาศได้เลยทำไมจิตเราผ่องใสยิ่งนักผ่องใสยิ่งนักโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเหมือนห่อเหินเดินอากาศได้เลยนี่เบาและสว่างและผ่องใสยิ่งนักอย่างนี้เดี๋ยวไปหอไอ้คนดูเก็บเงินที่สนามหลวงดีกว่าท่านตกใจเลยเฮ้ยโอ้โหทำไมมันฟุ้งซ่านถึงขนาดนี้จะไปหอให้คนดูที่สนามหลวงแล้วจะเก็บเงินเขาตะเลิดเปิดเปิงไปใหญ่เลยเลยสะดุดใจเลยอ้าวเฮ้ยนี่มันหลงนี่ว่าจิตผ่องใสยิ่งนะจิตผ่องจิตเราผ่องใสยิ่งนะจิตของเราผ่องใสยิ่งนะมันมีเรามีของเราอันนี้เป็นอวิชชาตัวใหญ่เมื่อเช้าเขาพูดตั้งแต่คนแรกจนคนสุดท้ายเลื่อนผู้รู้เนี่ยพบผู้รู้ข้ามผู้รู้ไอ้ผู้รู้ก็เปรียบเทียบกับคนภาคหนังกลางแปลงมันรู้อาการสภาวะปัจจุบันเหมือนอาการที่หน้าจอหนังกลางแปลงแล้วคนภาคไอ้ผู้รู้ก็ภาคให้ตกกับหน้าจอมันจะภาคตลอดชีวิตเราจนกว่าเราจะตายก็ข้ามไอ้ผู้รู้ก็คือปล่อยมันภาคไปอย่าไปยึดถือมันอย่าไปอะไรกับมันคือต้องอย่าพ้นทุกข์นิพพานไม่ใช่ไปจับสภาวะนิ่งว่างสว่างจิตเราผ่องใสยิ่งนักอย่างนี้ท่านว่าปภัสสรังจิตตังอ่ะที่ว่าจิตปภัสสรเนี่ยแหละอวิชชาตัวใหญ่นั่นน่ะท่านว่า